ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะน้ำมันทาแก้ยุงกัดมดกัดแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะต่อยอดมาจากน้ำมันมะพร้าวไข่แดงค่ะสนใจก็ไปทำใช้กันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำมันทาแผลนะคะทาแผลยุงกัดค่ะทาแผลยุงกัดผื่นคันที่เกิดจากตัวบุ้งหรือตัวจากผงฝุ่นทำให้มีอาการคันนะคะก็จะใช้น้ำมันที่เราเคี่ยวเอาไว้เมื่อวันก่อนน้ำมันมะพร้าวไข่แดงเมื่อวันก่อนนะคะจะนำมาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำมันครั้งนี้นะคะวาสลินอันน้ำมันอันนี้คือน้ำมันยูคาลิปนะคะน้ำมันยูคาลิปตัสแล้วก็กลิ่นลาเวนเดอร์พร้อมด้วยน้ำมันกานพลูค่ะและนี่คือกระบูนนะคะเราจะใส่เป็นส่วนประกอบนิดนึงนะแล้วก็พิมเสนเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะกระบูนพิมเสนน้ำมันกานพลูก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ปวดแก้คันได้เราจะใส่ในจำนวนที่ไม่มากนะคะพร้อมด้วยยูคาลิปตัสอันนี้ก็จะช่วยไล่แมลงแล้วก็แก้คันจากการถูกมดกัดยุงกัดนะคะลาเวนเดอร์ก็จะทำให้หอมชื่นใจช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็จะเป็นเมนทอลน้ำก็จะช่วยความเย็นแล้วก็ทำให้ชื่นใจในน้ำมันของเราในครั้งนี้นะน้ำมันร้อนไปตามด้วยน้ำมันมะพร้าวไข่แดงที่เราทำกันไว้เมื่อวันก่อนนะคะพระโบจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะโอเคได้แล้วนะคะน้ำมันร้อนเดือดแล้วคราวนี้เราจะใส่วาสลินลงไปค่ะทำไมต้องใส่วาสลินวาสลินก็จะทำให้น้ำมันนั้นข้นขึ้นนะคะน้ำมันนั้นข้นเหนียวขึ้นในการจับตัวยาไว้เอาละค่ะคนให้ละลายให้วาสลินละลายส่วนผสมของเราที่ลงไปในครั้งนี้ก็จะมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นถ้าไม่มีก็จะเป็นน้ำมันแก้วหรือไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็จะเอาเป็นน้ำมันมะพร้าวที่เราเคี่ยวกันไว้ว่าเมื่อวันก่อนเป็นน้ำมันมะพร้าวไข่แดงนะคะอันนี้เราจะทำเป็นน้ำมันทาแก้มดกัดยุงกัดสำหรับเด็กค่ะเดือดละลายดีแล้วเราปิดไฟยกลงนะคะหลังจากยกน้ำมันที่ตั้งบนเตาร้อนๆลงมาแล้วนะคะตอนนี้เราจะใส่กระบูนลงไปกระบูนก็ไม่ต้องใส่มากนะคะพอให้ช่วยในกลิ่นแล้วก็อันนี้ก็จะช่วยไล่แมลงแล้วก็ช่วยทาแก้คันของที่มดกัดแมลงกัดด้วยนะคะอาศัยลงไปเศษชิ้นเศษนี่จะช่วยแก้คันจากมดกัดแมงกัดได้นะครับแก้พิษแมงกัดมดกัดเราก็จะไม่ใส่เยอะค่ะ1ช้อนชาใส่ลงไปนะคะใส่น้ำมันกานพลูลงไปเรียบร้อยกลิ่นลาเวนเดอร์ก็ใส่ไปเรียบร้อยนะคะยูคาลิปก็ใส่ลงไปแล้วยังเหลืออันนี้ก็คือเมนทอลน้ำนะคะเมนทอลน้ำใส่เมนทอลน้ำลงไปตอนนี้เราใส่ลงไปครบแล้วนะคะ
แค่น้ำมันเอาไว้ทาแก้พิษแมงแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะมดกัดยุงกัดผื่นคันค่ะหรือท่านที่จะปวดเมื่อยก็นำไปทาได้เช่นเดียวกันเอาละค่ะคนที่เข้ากันแล้วนะคะรอให้เย็นเดี๋ยวก็จะบรรจุลงขวดหรือขวดแก้วภาชนะที่จะนำมาใส่นะคะตรงนี้ก็กลิ่นหอมชื่นใจเลยทีเดียวนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันที่ใช้ทาแก้คันจากมดกัดแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะหรือท่านที่มีอาการปวดเมื่อยก็ใช้ถูทาแก้เมื่อยได้ที่ทำเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มา4ขวดนะคะซึ่งทำตามออเดอร์มีออเดอร์เข้ามา4ขวดป้าบูก็ทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะไปส่งให้นะคะนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ไปด้วยทำตามกันได้นะคะไม่ยากเลยทำให้ดูไปแล้วนะเอาละค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ